ผู้ชมครับมาถึงช่วงนิวส์พอปกันแล้วครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์กันสักนิดนึงกับทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกคนที่พอปครับต้องบอกเลยนะครับว่านิวส์พอปในสัปดาห์นี้พิเศษสุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับ3นักแสดงของภาพยนตร์เรื่องวอนเธอนะครับน้องมีนน้องเซนน้องฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สดใสมากคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเกียรติของรายการเราจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้เล่าให้ฟังก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของวัยรุ่นที่ฟ้าเชื่อว่าทุกคนมันก็ผ่านช่วงวัยรุ่นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องการพบเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นเรื่องของมุมมองของคนด้วยความที่ว่าพอเป็น4คนแล้ว4มุมมองมันก็จะเล่าแบบว่าแต่ละคนมีมุมของตัวเองในเรื่องเดียวกันเหมือนแบบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไทม์ไลน์เดียวกันเลยเวลาเดียวกันเลยแต่ละคนมีมุมมองกับเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันแล้วที่บอกว่ามุมมองของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่บอกว่าทุกคนจะมีเหมือนเป็นตัวเอกของมุมมองของตัวเอง อย่างของฟ้านี่เป็นยังไงฮะก็คือจริงๆตัวเนเน่เขาเป็นคนแบบเป็นคนช่างฝันไม่คิดอะไรคือแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบคือถ้าดูในมุมคนอื่นอ่ะเราก็จะเป็นอีกคนเลยแล้วพอในมุมของเราอ่ะมันจะเป็นความแบบอีกโลกหนึ่งอ่ะคือมันจะแตกต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้ว่าถึงขนาดเป็นตัวดีตัวร้ายแต่มันเป็นการตีความที่แตกต่างกันในการกระทำเดียวกันอ่ะในมุมของเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันถูกแล้วมันดีแล้วอ่ะแต่ในมุมคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าโดนทำร้ายก็ได้ก็คือเหมือนเอาตัวเองเป็นจุดตั้งเอาไว้โอเคของเซนนะครับครับของผมจะเป็นมุมหนุ่มน้อยที่ขาดความรักหนุ่มน้อยแล้วหนึ่งเพราะว่าผมมองว่าเขาเป็นคนที่มีทุกอย่างได้ทุกอย่างเพราะด้วยความว่าคุณพ่อให้ทุกอย่างแต่ในประเด็นเขารู้สึกว่าการที่เรามีทุกอย่างมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงเขาบอกว่าของจริงทุกอย่างและสิ่งที่เขาอยากจะได้จริงมันคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเขาทำขึ้นมารวมถึงคนที่เขาเลือกที่เขาอยากจะมอบความรักให้ก็คือคนที่เขาเลือกมาด้วยตัวเขาเองทุกคนจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยสมมติว่าเขาเดินเข้ามาเราเขาสนใจเนเน่พี่ฟ้าเขาจะไม่มองใครเลยเขาจะมองแค่เนเน่คนเดียวชัดเจนผมเลยมองว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนแล้วเขาก็เป็นคนที่ต้องการความรักแหละเพราะสุดท้ายที่สิ่งที่เขามุ่งเข้ามาเขาต้องการความรักจากเขาทำไปเพราะความรักที่ตัวเองมอบให้ก็ต้องการความรักที่มอบกลับมาเหมือนกันในมุมของมีนะครับครับของมีเนี่ยก็ในเรื่องรับบทเป็นเดี่ยวครับเดี่ยวก็จะเป็นคนที่ในมุมของเราเองอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราชอบใครรักใครเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากนะพอได้รักได้ชอบเนี่ยก็เลยอยากจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่รู้จักเขามากๆอยากใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะๆอะไรเงี้ยครับในมุมมองของเดี่ยวก็รู้สึกว่าตัวเองก็แบบเป็นเหมือนเป็นคนที่อบอุ่นมีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าพอไปอยู่ในมุมมองคนอื่นเนี่ยเขาเลยก็จะคิดเหมือนเราหรือเปล่าอีกคนนึงไม่ได้มาวันนี้พี่ยังไงพี่มาแล้วครับมาพี่พูดให้พี่หน่อยเดี๋ยวถามพี่นิดนึงในมุมมองของพี่เป็นยังไงบ้างฮะครับผมก็นะครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ครับของพี่เนี่ยก็จะเป็นบิวเล่นเป็นเพื่อนสนิทกับเดี่ยวครับครับของพี่จะเป็นผู้ชายสายทุ่มเทอบอุ่นดีกว่าเรียกว่าอบอุ่นดีกว่าอบอุ่นเสียสละอบอุ่นเสียสละดูแลแบบเป็นเหมือนเป็นคนที่คอยเทคแคร์เพื่อนๆคอยผลักดันซัพพอร์ตเพื่อนๆอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเขาจะรักความรู้สึกของเพื่อนมากกว่ารักความรู้สึกตัวเองใช่ใช่อ๋อเหรอคำถามนี้คือมั่นใจว่าแบบแฟนคลับทุกคนต้องอยากรู้ว่าเรื่องเนี้ยใครคู่ใครบ้างโอ้ยคู่วันพูดเขาบอกพูดไม่ได้เลยเหรอเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องเนี้ยเหมือนฟังยังไงฮะยังไงใช่ไม่หมดละกันไม่หมดเดี๋ยวนี้เขาไม่มีสายแล้วนะหูฟังว่าแบบมีสายแบบยิบออกมาทีก็อู้ยพันกันไปหมดยุ่งเหยิงไปหมดเลยกว่าจะแก้ออกก็ใช้เวลาแล้วที่ผ่านๆมาที่เคยคุยมาว่าแต่ละคนเนี่ยเคยแอบรักเพื่อนแบบในภาพยนตร์บ้างไหมหรือแบบชอบคนเดียวกันกับเพื่อนที่ชอบกันอยู่อะไรดีบ้างไหมประสบการณ์หูฟังไม่มีเลยไม่มีเลยหรอไม่มีเลยเพราะว่าเป็นจะสนิทกับเพื่อนแล้วจนสนิทจนแบบสนิทอะเราจะไม่รู้สึกว่ามันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วอะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันเนี้ยแต่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยเกิดแบบไม่ค่อยพัฒนาเราอย่างวะว่าแบบไม่ได้พัฒนาจากความเป็นเพื่อนจะเท่าไหร่แต่คือรู้สึกแต่คือมันก็คือ best friend ไปแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็คือเพื่อนไปเลยขีดเส้นชัดเจนใช่ใช่ใช่เซนนะครับเขาผมจะเป็นคนแบบคล้ายๆโอ้งนี้เหมือนกันที่จะแน่ใจว่าเหมือนแบบว่าถ้าเหมือนคุยอาจจะคุยเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วถ้าจุดนี้รู้สึกว่าเขาใช่เขาคุณนี่ใช่สามารถพัฒนาเราก็จะพัฒนาได้ใช่แต่ว่าเราก็ต้องแน่ใจมากนะคนแน่ใจอะไรยาก
มากหนึ่งคนที่รู้สึกว่าถ้าในจังหวะชีวิตมันไม่ได้พอดีเวลาที่พอดีหรือความตรงนั้นที่พอดีเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่มันโอเคกันเป็นเรื่องเวลาเป็นเรื่องของช่วงอะไรพวกนี้มีนะครับของผมเนี่ยไม่เคยแอบชอบเพื่อนหรือว่าชอบพัฒนาความเป็นเพื่อนเป็นแฟนอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าเคยชอบคนเดียวกันกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กๆก็มีครับแต่ก็ชอบคนเดียวกันกับรุ่นพี่ที่เรารู้จักอะไรอันนี้เป็นบ่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮะถ้าเนเน่ในชีวิตจริงในเรื่องเนี้ยสามคนเราจะชอบใครโอมเนี่ยโอมในโอมใช่ไหมเขาเข้าใจมุมที่เป็นมุมที่ดาร์กที่สุดของเราเขาเข้าใจเหมือนกันเข้าใจในที่นี้คือเขาเจอเหมือนเราแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาทำได้เหมือนเราหรือคิดเหมือนเราแต่เข้าใจในที่นี้มันมีแค่มีจุดร่วมเดียวกันในเรื่องที่ค่อนข้างดีฟในชีวิตของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาเข้าใจเราแต่พอคบไปจริงๆมันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วในมุมของเดี่ยวมุมของเดี่ยวรู้สึกรักจริงๆในถ้าเอาตามความรู้สึกในเน่จริงอ่ะจะรักเดี่ยวที่สุดแบบสปอยเปล่าวะไม่ละหมายถึงว่าจะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าผูกพันแล้วก็มีรู้สึกว่าให้ใจกับคนนี้มากๆเพราะว่าแบบเขาแคร์เราจริงๆอะไรเงี้ยจนแบบเราแบบไม่อยากเสียคนๆนี้ไปไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามอ่ะมันเลยเกิดความแบบจริงๆมันลังเลมากๆกับคนนี้ไม่รู้จะเอายังไงดีไม่รู้จะต้องทำยังไงแต่ว่าเราก็แบบแคร์เขามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะน้องพีน้องของพีจริงๆของวิวของวิวคือเป็นเรียกว่าอะไรเป็นความหลงเหรอเป็นลัสเป็นแบบความแบบชอบแบบสาวผู้หญิงชอบผู้ชายที่แบบคนนี้สเปคถ้าให้บอกคนนี้คือสเปคเลยแบบเจอแล้วปิ๊งเลยนู่นนี่นั่นแต่เขาก็ไม่ได้ให้เรากลับมาขนาดนั้นอะไรอย่างงี้สุดท้ายครับเดี๋ยวให้วอนแฟนรายการไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันในโรงหนังสักนิดหนึ่งก็อยากให้ทุกคนรู้ด้วยกันครับเพราะว่าจริงๆนะครับว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนเป็นนำในเรื่องของตัวเองกันฉะนั้นแนวความคิดของทั้ง3คนทั้ง4คนเนี่ยครับในวิวด้วยทั้ง4คนเนี้ยถ้าคุณดูตั้งแต่เรื่องแรกอ่ะคุณยังไม่เข้าใจว่าทั้งหมดมันคืออะไรฉะนั้นคุณต้องดูให้ครบทั้งดูตั้งแต่ว่าต้นเรื่องจนจบเรื่องเพราะทุกอย่างนะครับพลาดไม่ได้สักเสี้ยววินาทีเลยเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์แล้วแบบถ้าคุณไม่ครบอะตอนจบคุณจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอยากให้คนดูในความคิดของหลายๆคนแล้วก็อยากให้คนเหมือนกับว่าเอ้ยเราพอดูแล้วเหมือนกับมันเป็นข้อคิดนะครับให้เรากลับมาคิดเหมือนกับตัวเองว่าเอ้ยวันนี้เราแบบว่าที่เราคิดอย่างเงี้ยกับคนข้างๆอะเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าผมว่าการเช็คความรู้สึกคนรอบข้างอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างดีขึ้นก็ได้นะอะไรก็อยากให้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ทำให้ทุกคนเข้าใจมุมมองของคนรอบข้างอย่างที่เซนบอกแบบว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราคิดว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าในความคิดของคนอื่นในความคิดของคนข้างตัวเราอ่ะจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นอีกแบบนึงหรือคนรอบข้างเราอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้อย่างนั้นก็แบบอยากให้ทุกคนแบบลองไปดูแล้วก็ลองกลับมานึกย้อนกันตัวเองดูครับผมวันนี้น้องๆทั้ง3คนไม่ได้พาความน่ารักมาอย่างเดียวยังเอาของรางวัลมาแจกอีกด้วยนี่อ่ะโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงผมมีกระเป๋าวอนเธอมาแจกทีเซนหน่อยทีเซนหน่อยตอบคำถามกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมว่านักแสดงนำของเรื่องนี้4คนมีใครกันบ้างส่งคำตอบมาได้เลยนะครับแล้วก็จะได้นี่ฮะเป็นกระเป๋ารักโลกแบบนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับกับภาพยนตร์ไทยน่ารักน่ารักที่แบบว่ามีความยุ่งเหยิงของเรื่องราวความสัมพันธ์ของวัยรุ่นด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปชมกันได้เลยนะครับเข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์นะครับวันที่เท่าไหร่ครับบอกไปเลยวันที่24ธันวาคมนี้นะครับผมเราจะฉายกันแล้วใช่คือวันนี้ใช่ทุกโรงภาพยนตร์เลยทุกโรงภาพยนตร์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง3คนน้องมีน้องเซนแล้วก็น้องฝาด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ News Pop ในสัปดาห์นี้ครับส่วนสัปดาห์หน้านั้นนะครับผมจะมีอะไรมาฝากต้องคอยติดตามครับ